ไฟไหม้วะเฮ้แต่ก็ดีเหมือนกันเว้ยเมื่อโรงงานมันไฟไหม้เนี่ยมันก็ต้องร้อนเงินแล้วเมื่อมันหมดตัวแล้วเนี่ยยังไงยังไงเสียสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องขายที่ให้เราเฮ้ยไอ้เจนแกเอาไฟแช็คนะไปยัดใส่มือไอ้เศรษฐีนั่นเลยโยนความผิดให้มันทีนี้ล่ะไอ้อมรจะต้องไม่ให้มันได้พุทธได้เกิดอีกแน่ๆเลยเว้ยเฮ้ยจะหัวเราะทำไมเราก็รีบหนีออกมาสิวะถ่วยลูกโง่โชคดีนะไอ้ลูกเศรษฐีเฮ้ยเฮ้ยพี่จะออกเป็นของจ่ายหน้าได้ไงลูกโอ้โหหน้าได้ไงเดี๋ยวคนจะเห็นหรอกคนมันยังไม่เห็นหรอกกินอะไรวะอยู่ดูแลแม่ที่บ้านนะเดี๋ยวลั่นกับพี่ก้องจะไปที่โรงงานก่อนไม่พี่ไปด้วยใส่ก็ไปด้วยแต่มันอันตรายนะแม่จะไปด้วยที่นั่นเป็นโรงงานของเรานะไปครับเร็ว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 เร
ตอนนี้ไปดูพ่อก่อนเถอะพี่มุ้ยไปแล้วคุณยังเจ็บไม่พลาดอะไรง่ายๆโอ้ยไปเลยในโลกฉันมีความรักบนในโลกที่ทุกคนทำดิ้นรนที่สับสนร้อนรนจนใจนั้นแสนเหนื่อยในโลกที่ความทุกข์ท้อใจได้เดินทางเข้ามาเรื่อยจนบางครั้งไม่รู้จะข้ามไปเช่นไรส้มรู้ได้ยังไงสมองผมต้องผ่าตัดด่วนครับ